เดี๋ยวดูพี่นี่ฉันเองค่ะอย่าเข้ามานะเซลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมซากูระสคูลซิมูเลเตอร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปอก็มีไอเดียดีๆอยากจะมาแนะนำนะคะเดี๋ยวปอจะมาสร้างไอเทมใหม่ค่ะมันคืออะไรกันนะไปดูกันค่ะทุกคนไปค่ะพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยก็คือยังเป็นน้อง ROE อยู่เลยนะคะคือต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะคะปอขออภัยนะคะที่อ่านชื่อน้องผิดค่ะจาก ROE นะคะกลายเป็นอ้อยเฉยเลยนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกคนโอ้ยฉันเนี่ยนะไม่น่าเลยเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาทำให้ตัวละครของเรานะคะมีโบใส่ที่หัวของเราค่ะใช่แล้วแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องหาเสื้อผ้าสวยๆก่อนแล้วกันเนาะก็คือมีหลายชุดเลยค่ะทุกคนเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าเราขอเน้นนะคะไปเป็นสีแดงค่ะอาจจะเป็นแดงชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าแดงเขียวแบบนี้ก็ได้นะคะปอว่านะเอาข้างนอกเนี่ยเป็นสีแดงดีกว่าค่ะแล้วก็ส่วนตรงขอบๆนะคะเอาเป็นสีขาวประมาณนี้เลยนะคะพอเราได้เสื้อผ้ามาแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวปอจะมาเปลี่ยนทรงผมค่ะรู้สึกว่าโบเนี่ยน่าจะเหมาะกับทรงผมที่ยาวแล้วก็สลวยเนาะเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะคะนี้เลยค่ะน่ารักใช่ไหมนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นตาสีเขียวค่ะทุกคนปลื้มเอาจริงคือออกมาเนี่ยก็คือน้องโมเอจังนั่นแหละค่ะไปค่ะเฮ้ยสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะเอาละค่ะเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยไปที่ตู้เสื้อผ้าของเราเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าหน้าจอของปอเนี่ยมันดูแบบว่าหันแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าปอเนี่ยไปปรับอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันก็เลยบอกว่าหันยากนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวปอขอปรับแสงนิดนึงนะคะตอนนี้คือสว่างแล้วนะคะเป็นไงแล้วก็จะมาปรับมุมกล้องนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะอันดับต่อไปคือเราก็มาที่เสื้อผ้าของเราได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยมาใส่เสื้อผ้าเป็นชุดเด็กค่ะเสื้อผ้าชุดเด็กหรอมันคืออันนี้นะคะแต่ปอยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะมาแล้วนะคะปึ้มเฮ้ยดูสิตอนนี้นะคะตัวเราเนี่ยกลายเป็นตัวจิ๋วแล้วนะคะพอเราได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยไปที่หมวกเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะนี่เลยครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยมาเลือกที่อันนี้เลยนะคะมันชื่อว่าอนิเมะ2นะคะปึ้มเฮ้ยตอนนี้คือเราเนี่ยได้หูแมวมาแล้วนะคะแล้วเราก็กลับมาที่หน้านี้เลยค่ะทุกคนเพื่อมาเปลี่ยนสีของหูแมวนะคะให้เข้ากับเสื้อผ้าของเราค่ะเดี๋ยวปอจะมาเลือกเป็นนะคะสีแดงเลยค่ะปึ้มอู้ตอนนี้คือชุดเราเนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะคะแล้วเราก็ออกมาจากหน้านี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็กลับมาที่ตู้เสื้อผ้าค่ะเพื่อมาเปลี่ยนเสื้อผ้าของเรานะคะให้กลับมาเป็นตัวโตค่ะเมื่อกี้ปอใส่เสื้อผ้าชุดไหนนะปอก็จำไม่ได้นะคะปึ้มเฮ้ยนี่ค่ะมาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนสีเสื้อผ้าอีกแล้วนะคะเอาจริงเสื้อผ้าสีนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วเราก็มาที่หน้านี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาเลยค่ะปึ๊บ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 ดีเลยแล้วก็มาเลือกอันนี้เลยนะคะปึ้มเพื่อปรับขนาดของหมวกนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยมาจิ้มที่ตรงนี้เลยนะครับผมปึ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ค่ะปึ้มนะคะเป็นคูณ5เนาะแล้วเราก็มาที่แซดลบค่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยฮะ
แค่นี้คือออกมาหน้าตาเหมือนโบแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงล่ะคะปอว่านะเดี๋ยวปอจะมาทำให้หน้าตาของน้องเนี่ยมันดูน่ารักขึ้นนะคะด้วยการเพิ่มแก้มแดงค่ะปึ้มแล้วก็มีรอยยิ้มที่แสนสวยงามนะคะอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนว้าวดูสิทำแค่นี้เนี่ยเราก็ได้โบสีแดงมาแล้วนะคะปอว่านะแบบนี้เนี่ยไปหารุ่นพี่กันดีกว่านะคะโอ้ยรุ่นพี่คะฉันมีของจะมาอวดนะคะดูสิดูสิพอดีว่าฉันเนี่ยไปซื้อโบใหม่มานะคะเป็นยังไงคะรุ่นพี่สวยไหมคะโอ้ดีเลยดีเลยฉันเนี่ยไม่เคยเห็นโบแบบนี้เลยนะนี่เธอไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยอ๋อคือฉันเนี่ยทำขึ้นมาเองค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะคะโอ้ยดีเลยดีเลยชอบเลยครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะลุงพี่เนี่ยช่วยพาฉันเนี่ยไปกินข้าวได้ไหมคะเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะใส่โบอันใหม่เนี่ยไปโชว์คนอื่นนะคะโอ้ยดีเลยไปสิจ๊ะว่าแต่เธอจะไปกินร้านไหนล่ะจ๊ะวันนี้ฉันอยากไปกินร้านที่มันอยู่ริมทะเลนะคะลุงพี่อ๋อได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยลุงพี่เนี่ยแต่งตัวไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไรค่ะลุงพี่ฉันชิวๆนะคะงั้นก็ไปกันเลยค่ะทุกคนมันน่าจะเป็นที่นี่นะคะพรึมไปค่ะอุ้ยบรรยากาศร้านนี้นะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะคือบรรยากาศดีค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ริมทะเลเลยนะคะแล้วก็อาหารร้านนี้คือแบบว่าเดอะเบสนะคะสวัสดีค่ะพนักงานค่ะสวัสดีเจ้ไม่ทราบว่าจะมากี่คนคะเนี่ยอ๋อฉันมา2คนนะคะงั้นก็เชิญเลยนะคะด้านในเลยค่ะเฮ้ลุงพี่คะว่าแต่เราเนี่ยจะไปนั่งข้างล่างหรือว่าข้างบนดีคะเนี่ยเอาเป็นข้างล่างแล้วกันเนาะดีเลยครับนี่เลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะฉันอยากจะกินสเต็กนะคะงั้นก็ดีเลยโอ้นี่คือสเต็กของเรานะคะโอ้โหหน้าตาน่ากินชะมัดเลยนะว่าแต่ลุงพี่เนี่ยสั่งอะไรมาหรอคะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันคือแซลมอนนะครับน่ากินใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ว่าของฉันเนี่ยน่ากินกว่านะคะไหนชิมสิอืมso goodเลยนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่บอกว่าสเต็กเนี่ยเนื้อชั้นดีเลยนะคะโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยก็แอบหิวเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าชุดนี้นะคะมีทั้งซุปสลัดแล้วก็ขนมปังด้วยนะคะอุ๊ยคือเป็นชุดที่แบบว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเฮ้ว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นทำไมเขาถึงไม่สั่งข้าวกินก็ไม่รู้นะคะทุกคนมันก็แอบแปลกๆอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหแปลว่าเจคนนี้เนี่ยสงสัยจะเข้ามาแค่นั่งตากแอร์หรือเปล่าเนี่ยหืมทุกคนดูสิคะโคตรน่ากินเลยนะแล้วดูนี่สิโบของเราเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งสวยนะคะน่ารักชะมัดเลยค่ะทุกคนแถมเราเนี่ยยังสามารถนะคะใส่สีอะไรไปก็ได้ค่ะจะเป็นสีแดงชมพูสีเขียวสีฟ้าหรือว่าจะเป็นสีไหนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะปอขอเลือกเป็นสีแดงแล้วกันค่ะโอ้ยลุงพี่พอดีว่าฉันอิ่มแล้วนะคะดูสิท้องตึงปักเลยน่ะเราว่าเรากลับบ้านกันดีไหมคะลุงพี่ได้เลยได้เลยและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดว้ายว้ายไปแล้วทุกคนคืออยู่ดีๆเนี่ยปอก็ไปเผลอนะคะเตะรุ่นพี่อ่ะแล้วคือรุ่นพี่ก็เลยมาตามตีเราทุกคนเดี๋ยวรุ่นพี่นี่ฉันเองค่ะอย่าเข้ามานะตอนนี้คือรุ่นพี่จะเล่นงานเราแล้วค่ะโอ้ยให้ตายเถอะรุ่นพี่คือฉันแค่เผลอนิดเดียวเองนะคะเฮ้ยอ้าวว่าแต่แม่ครัวแล้วก็พ่อครัวเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะอะไรนะนี่เขาวิ่งหนีลงน้ำกันหรือเมื่อกี้ปอยังเห็นเขาอยู่เลยนะคะฮะไปไหนกันแล้วล่ะเนี่ยทุกคนอันนี้คือเป็นความลับที่ปอก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหลุงพี่ยังคงตามมาไม่เลิกเลยเดี๋ยวลุงพี่อย่าเข้ามานะโอ้โหตอนนี้คือเรากำลังดำน้ำนะคะทุกคนแต่ว่าลุงพี่เนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในน้ำเฮ้ยต้องรีบวาร์ปหนีแล้วค่ะ
โอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าการมากินข้าวครั้งนี้เนี่ยจะก่อเรื่องให้เราขนาดนี้นะคะไม่น่าเลยโมเอจังวันนี้ฉันกล่าวว่าฉันจะมากินข้าวพร้อมกับโบสวยๆซะหน่อยแต่ฉันก็ไม่น่าเผลอกดผิดเลยดูสิคะรุ่นพี่เนี่ยตามไม่เลิกเลยนะคะรุ่นพี่คำดาวก่อนเนี่ยไม่อย่านะจะขอโทษค่ะรุ่นพี่เอาละค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะเดี๋ยวปอขอตัวไปวิ่งหนีรุ่นพี่ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะจะตายแล้วค่ะรุ่นพี่อย่าตามมันเลยนะคะหุยดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน